ขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวไทยพุทธนะคะเป็นวันทำบุญวันศาสตร์เดือน10นะคะถือว่าเป็นวันส่งตายายตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพุทธศาสนิกชนต่างก็นำอาหารคาวหวานตามประเพณีไปทำบุญเพื่อจะส่งบรรพบุรุษที่ล่วงลับกลับภพภูมิตามความเชื่อค่ะเริ่มจากในกรุงเทพมหานครนะคะที่นี่พุทธศาสนิกชนก็ร่วมการสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10โดยร่วมการจัดงานทำบุญที่วัดพิชยยาติการามวรวิหารเขตคลองสานค่ะต่างนำข้าวปลาอาหารไปร่วมทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับโดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ค่ะลงใต้ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะชาวไทยพุทธได้พาครอบครัวนำอาหารไปทำบุญตามประเพณีวันศาสตร์เดือน10ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะทั้งยังนำไปทำบุญให้ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติด้วยส่วนที่วัดคูหาพิมุขที่อบต.นาถ้ำเขาจัดงานสืบสานประเพณีวันศาสตร์เดือน10นะคะก็มีพิธีการแห่หมับประกวดหมับนะคะแล้วก็มีการประกวดการแต่งกายเป็นเปรตร่วมขบวนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอีกด้วยค่ะสำหรับประเพณีวันศาสตร์ไทยหรือว่าวันศาสตร์เดือน10เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้นะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในเดือน10ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะคือวันแรม1ค่ำเดือน10อันนี้เป็นวันบุญแรกนะคะหรือว่าวันรับตายายซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะและวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นบุญหลังหรือว่าวันส่งตายายก็ตรงกับวันนี้นะคะทั้ง2วันเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่ลูกหลานนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปทำบุญถวายพระเพื่อทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษของตนแสดงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษค่ะ